ชกมวยไทยไม่มีก้าวหลังผมไม่ได้ชกไม่ได้ก้าวหลังผมก็ไม่ได้โอ้โหเล่นใหญ่เล่นใหญ่ลูกไม้หมัดมวยมีแค่ไหนก็ปล่อยของสอนให้หมดเพราะวันนี้กรุงศรีวิไลขึ้นสังเวียนอีกทีในวัย71ปีใช้ประสบการณ์เล่าไปสาธิตไปที่เห็นไม่ได้แค่จำมาจากลีลาบู๊ในจออย่างเดียวเพราะอดีตพระเอกร่างใหญ่ยังเคยขึ้นชกแพ้ชนะไม่เกียงตระเวนเทียบมวยหารายได้ช่วงวัยรุ่นแม่วันนี้ฟิตค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าได้รุ่นใหญ่มาสอนเองนะคะฟิตทั้งกองอันนี้นะคะเรียกได้ว่าอก3ศอกใช่ไหมคุณอาลองท่าดูแล้วอก3ศอกไม่เท่าไหร่วันนี้ต้องมีท่าย่าง3ขุมอดีตนักมวยเก่านะคะเห็นแบบนี้คุณกรุงศรีวิไลนั้นไม่ใช่แค่ในบทบาทค่ะแต่ว่าในอดีตเคยขึ้นสังเวียนชกจริงเจ็บจริงชนะจริงไหมคุณอาแพ้ต้องรับบทสาวห้าวนักสู้ในละครเลือดเจ้าพระยาและทองสิบของผู้กำกับรุ่นใหญ่ฉลองภักดีวิจิตรเป็นจุดแรกเริ่มให้แอลกมลวรรณศรีวิไลต้องหันหน้าหาค่ายมวยฝึกจริงจังได้คุณพ่อช่วยแนะนำเพื่อนซีปราบพิภพลูกทองตันอดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนินเป็นครูพี่เลี้ยงที่คอยเคี่ยวหนักจนนักแสดงสาวแอลกมลวรรณติดใจละครจบเธอไม่จบยังมาใส่นวมเรียกเหงื่ออย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันได้สุขภาพเรียกสมาธิมีวิชาป้องกันตัวแต่ที่ภูมิใจที่สุดคือได้ทำตามข้อสอนว่านักแสดงที่ดีต้องทำการบ้านในทุกบทบาทครั้งแรกที่มาก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นมาโค้ชให้รู้ว่าอันนี้คือฟุกอันนี้คือต่อยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ท่าต่างๆเพราะเวลาเราไปอยู่หน้าเซตหน้าฉากหน้าฉากเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียกับตัวเราทุกคนก็ต้องมารอเราอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อสัมพันธ์ลูกท่าลูกคนที่ชกเราคนแรกแล้วคุณอาใช้ฉายาว่าเอ็ดดี้เพราะเด็กๆพี่เอ็ดดี้เอ็ดดี้เด็กทั้งคนอะไรอยู่ก็เรียบร้อยชกไปก็แพ้ไอ้เพื่อนที่แรกออกจากบ้านเพื่อนคนนึงที่เขาอยู่ที่นั่นน่ะแล้วมาเรียนอยู่กรุงเทพก็บอกว่าออกจากบ้านเนี่ยใครก็ชกใครก็ชกเอ๊ะ7คนได้เกือบ 3-400 แล้วลำวงรอบละ3บาทเองตามคิวที่นัดกันก็คือพอมาอยู่มาปั๊บไอ้ต้องก้มอย่างงี้มันก็เลยไปถูกไหมมันมาอย่างงี้ก็ลงมือรับกระจกตัดแขนขาดนี่ไงติดกระดูกถ้าไม่มีกระดูกขาดแล้วเห็นทีต้องเล่ากันยาวหน่อยค่ะเพราะบาดแผลในความทรงจำไม่มีวันลืมเลือนที่เกือบแขนขาดเพราะบทบาทในหนังผ่าโลกบันเทิงที่กรุงศรีวิไลบู๊จัดหนักเล่นจริงแต่เสียจังหวะเพราะผิดคิวใช้มือกันตู้กระจกจนเป็นแผลชะกันต้องรักษาตัวหลายปีความตั้งใจและตรงต่อเวลาเป็นคุณสมบัติของนักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้ทำให้ช่วงขาขึ้นงานแน่นขนาดวิ่งรอกถ่ายหนังเกือบ10เรื่องต่อวันถึงขั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปโชว์ตัวใช้แววนักบูได้เพราะมีผู้กำกับศิลปินแห่งชาติคอยดันเห็นหน้าในหนังใหญ่เรื่องทองถึง7ภาคและยังได้รับรางวัลนักแสดงฝ่ายชายยอดเยี่ยมแนวหน้าในเอเชียจากกรุงไทเปไต้หวันเกือบ50ปีในวงการเคยวางตัวยังไงก็พร้อมถ่ายทอดให้ลูกสาวก็ทึ่งนะคะเพราะว่าเอารู้สึกว่านักแสดงสมัยก่อนเนี่ยจะมีความอดทนมากกว่าทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองหมดเช่นถ่ายละครก็ไม่มีไวเลสอะไรอย่างเงี้ยถ่ายเสร็จเสียงไม่เข้าก็ต้องมาพากใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเอาว่าเขาเป็นคนที่อดทนมากนักแสดงรุ่นเก่าคือสุดยอดค่ะช่วงนี้ก็ดูแลคุณพ่อเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับการกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่กินหวานเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแอลก็จะเป็นสามารถควบคุมเขาได้อยู่คนเดียวในบ้านนะคะแม้เล่นละครเรื่องเดียวกันแต่ไม่ค่อยมีเวลาเจอหน้าจะได้ใช้เวลาร่วมกันจริงๆคือช่วงออกกำลังกายจึงทำให้ค่ายมวยลูกคลองตันย่านรามคำแหงเป็นจุดนัดพบของบ้านศรีวิไลเห็นภาพของสองเจเนอเรชันที่ต่างปรับตัวเหมือนที่ลูกๆคอยแนะนำทริคใช้โซเชียลมีเดียจนทุกวันนี้แฟนคลับได้เห็นหน้ากรุงศรีวิไลได้ตลอดจากไลฟ์สดเสียงชื่นชมจากสิ่งรอบตัวจึงเป็นพลังให้พระเอกรุ่นใหญ่และเป็นกำลังใจให้ทายาทได้ตามรอยอภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ